Attention please, Bangkok Airways, flight P... นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่26นะครับจนกระทั่งถึงวันที่เราเริ่มนะครับสนามบินเชียงใหม่เนี่ยนะครับสนามบินแห่งนี้ก็ถูกแปลสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นท่านได้เดินทางไปอเมริกาเมื่อตอนกลางเดือนนะครับอันนี้ก็นะครับ12ที่หมายนะครับ10จังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับดักควบคุมโรคนะครับแจกให้ทุกคนเลยครับมีทั้งภาษาไทยข้อมูลตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันที่26กุมภาพันธ์ตอนนี้เที่ยวบินเราหายไป 1,600 เที่ยว 1,600 เที่ยวเนี่ยก็เป็นอินเตอร์เนี่ยประมาณ 1,000 เที่ยวแล้วก็โดเมสติกเนี่ยประมาณ600เที่ยวผู้โดยสารเราหายไปนะครับประมาณ 400,000 คนนะครับเป็นอินเตอร์เนี่ยประมาณ 200,000 เศษ 200,000 ต้นประมาณ 200,000 แล้วก็เป็นโดเมสติกเนี่ยประมาณ 190,000 อันนี้ที่หายไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ยังไม่รวมเดือนมีนาเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาซึ่งเราคาดว่าใน6เดือนแรกเนี่ยที่เราพยากรณ์ไว้เนี่ยเราคิดว่าผู้โดยสารเนี่ยจะมาใช้บริการในปี63เราเนี่ยประมาณ 5.74 ล้านคนอันนี้ที่เราพยากรณ์จากสถิติที่ผ่านมานะครับแต่ณวันนี้พอมีโควิด-19เข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มพยากรณ์ใหม่นะครับเราคาดว่า6เดือนแรกเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถหยุดโควิด-19ได้ในเดือนเมษาภายในเดือนเมษานะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ยคาดหวังว่าเมษาเนี่ยน่าจะจบนะครับก็มีการตรงนี้น่าจะเติบโตได้ในเดือนพฤษภาแล้วก็มีมิถุนายน2เดือนเราคาดว่าผู้โดยสารเราจะหายไปประมาณ 2.2 ล้านคนจาก 5.74 เนี่ยน่าจะเหลือประมาณ 3.5 ล้านอันนี้ก็คือครึ่งปีแรกแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถควบคุมโรคได้ภายในเดือนเมษานะครับ6เดือนหลังกรกฎาคมถึงธันวาตรงนี้เราก็น่าจะกลับมาได้ในระดับที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือประมาณ 5.7 ล้านเราคาดว่าปีนี้เราจะมีผู้โดยสารรวมแล้วนะถ้าเราสามารถควบคุมโรคภายในได้ภายในเดือนเมษาเนี่ยนะครับ6เดือนแรก6เดือนหลังมารวมกันเนี่ยเราน่าจะมีผู้โดยสารประมาณ9ล้านคนนะครับซึ่งลดลงนะครับลดลงกว่าปี62เพราะปี62เนี่ยมี11ล้านเศษนะครับ9ล้านเศษตรงนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะหายประมาณ2ล้านกว่านะครับปัจจุบันนะครับเที่ยวบินเนี่ยเรามีวันนึงประมาณ250บวกๆนะครับเที่ยวบินต่อวันตอนนี้เราเหลือเที่ยวบินไม่ถึง200ผู้โดยสารเนี่ยจากช่วงพีคสุดนะครับของปี62ที่ผ่านมาเนี่ยวันนึง 40,000 นะครับพีคสุดวัน 40,000ในห่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามีผู้โดยสารประมาณ 34,000 35,000 แต่ณวันนี้ผู้โดยสารเราเหลือประมาณ18,000ถึง19,000คน